ในสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ซบเซาผลประกอบการของปตท.ยังคงดีต่อเนื่องครึ่งแรกของปี2559มีผลกำไรรวมกว่า 48,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.8 จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้นและราคาต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติที่ลดลงทั้งนี้ปตท.ได้ทบทวนแผนการลงทุนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศได้แก่ระบบท่อคลังก๊าซและน้ำมันขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศเช่นขยายสถานีบริการน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกสู่อาเซียนและเฟ้นหาธุรกิจรูปแบบใหม่ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนั้นเราก็ให้ความสำคัญเรื่องโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับน่าจะเป็นธุรกิจที่อาจจะไม่ใหญ่นักแต่ว่าทำร่วมกับชุมชนนะครับแล้วก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของแล้วก็ได้ประโยชน์จากการลงทุนในธุรกิจนั้นควบคู่ไปกับการทำกิจการของปตท.นะครับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน